I got link and some 40 in my red cup. Business changed and act like I ain't noticed. Get in money, nigga, that my main focus. With 223, you act like you don't notice.ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน Roblox นะในแมปที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นั่นเองนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเห็นแมปนี้มาบ้างแล้วนะเนื่องจากขึ้นหมวดป๊อปปูล่ามาเลยก็คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนะครับผมเป็นตัวหนวดขาวนะครับผมอยู่ใน S tier เลยนะฮะคือมีคนสงสัยว่าตัวนี้โหดไหมอะไรยังไงผมจะมารีวิวหนวดขาวนะโอเคครับไปดูกันเลยโอ้ว้าวโอเคฮะนี่คือหนวดขาวนะครับผมปึ้มนี่ฮะสกิลมันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือปล่อยเป็นผลสะเทือนเนี่ยด้วยวิซันโตนะครับผมพุ่งไปอย่างนี้นะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยดาเมจเนี่ยจะ33นะครับผมสปีดความโจมตีเนี่ยจะเป็น3นะครับผมระยะจะเป็น13นะครับผมในโลกก็เป็นตัวที่น่าสนใจโอเคฮะลำดับหลังจากอัพเป็น1ขั้นอัพเป็นขั้น2เนี่ยในส่วนของหนวดขาวเนี่ยก็จะเป็นดาเมจ45นะครับผมแล้วก็ระยะเพิ่มมา1เป็น13จาก12เป็น13นะครับผมส่วนความเร็วโจมตีครับ3เหมือนเดิมนะครับหนวดขาวนะอัพเป็นถึงขั้นหลังจากอัปเกรดนะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะเป็นดาเมจ61นะครับผมสปีด3เหมือนเดิมนะครับผมส่วนระยะเป็น13นะครับผมโดยแอนิเมชันจะยังเหมือนเดิมนะครับผมค่าอัปเกรดเนี่ย800นะครับผมโอเคฮะหนวดขาวขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับผมจะบวก 4.2 เรทนะหรือบวกระยะ 4.2 ครับนะครับผมบวก35ดาเมจนะครับผมบวก1จะเพิ่ม1วินะครับผมแอนิเมชันจากปกติเนี่ยเป็น3นะจะบวกเป็น4วินะครับผมแต่ว่าจะแลกมากับ AOE Earthquake นะครับผมก็คือโจมตีหมู่นั่นเองนะผมจะไม่ใช่เหมือนตัวปกตินะครับผมที่จะโจมตีตัวปกโจมตีตัวที่แบบว่าเรียกได้ว่าตัวแรกนะครับผมหรือว่าตัวอะไรก็ตามจะโจมตีแค่เดี่ยวนะครับผมแล้วพออัปเกรดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นโจมตีหมู่นะครับผมนี่นะฮะจะเรียกได้ว่าเป็นแบบเนี้ยบูมอาจจะใช้ระยะหน่อยนะผมแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับประมาณ4วิก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเป็น AOE damage นะครับผมเรียกว่าใช้เคลียร์เวฟได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะชอบกดเวฟรัวๆหรือว่ามาเล่นกับเพื่อนตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่อัพทิ้งไว้ได้นะครับผมอัพทิ้งไว้ร่างนี้แล้วก็พอจะไป FK ฟาร์มตัวอื่นได้นะครับผมแล้วหนวดขาวนั้นก็จะซัมมอนสึนามิออกมานะครับผมมีเลือดอยู่300นะครับผมถ้าโดนพวกศัตรูพวกนี้ไปนะผมก็จะถ้าเลือด300นะก็จะลบไปหายไป300นะคล้ายๆไททันของเอเลนนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ใครอยากให้ผมทำเกี่ยวกับตัวไหนอีกนะครับผมจะพยายามไปหาเปิดกาชาแล้วก็มาเปิดให้ทุกท่านดูนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ